ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้เลยค่ะครับ The Match of Legend หรือการแข่งขันของตำนานเพราะทั้งคู่นะคะก็ถือว่าเป็นนักชกที่วัย40ปีขึ้นไปที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่ทั้งบัวขาวบัญชาเมฆและก็แมนนี่ปาเกียวนะคะแล้วถือว่าเป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยค่ะสำหรับรายละเอียดนี้เนี่ยถือว่ากลายเป็นที่ฮือฮาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะสำหรับการโคจรมาเจอกันของทั้งคู่เพราะว่าบริษัทผู้เคยสร้างปรากฏการณ์ในฟุตบอลนัดพิเศษ The Match แดงเดือดระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูลที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก็ได้ออกมาประกาศว่าจะมีไฟต์หยุดโลกครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะล่าสุดคุณวินิจเลิศรัตนชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Fresh Air Festival จำกัดก็ได้เปิดเผยรายละเอียดออกมาเป็นลักษณะของกำหนดการเลยนะคะถึงวันเวลาในงานแถลงข่าวไฟต์มวยนัดพิเศษ The Match of Legend ระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยวัย41ปีเจอกับแมนนี่ปาเกียววัย44ปีอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ชาวฟิลิปปินส์งานแถลงข่าวนี้ได้กำหนดไว้ว่าจะมีขึ้นในวันที่21กรกฎาคมนี้นะคะที่บริเวณชั้น2ของศูนย์การค้าไอคอนสยามปาเกียวจะเดินทางมาร่วมงานด้วยตัวเองส่วนรายละเอียดถึงวันเวลาสถานที่ในการชกจะเป็นวันไหนนั้นจะมีการแจ้งให้ทราบซึ่งก็เชื่อมั่นว่าเราน่าจะได้ทราบในวันที่21กรกฎาคมนี้นะคะและถ้าอ้างอิงตามข้อมูลเพจบีบาปะกงผู้สื่อข่าวอาวุโสของไทยก็มีการระบุเพิ่มเติมไว้ว่าไฟนี้เนี่ยจะมีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะก็ต้องมาดูถึงรายละเอียดในวันที่11กรกฎาคมนี้อีกครั้งหนึ่งในงานแถลงข่าวนะคะสำหรับคุณบัวขาวบัญชาเมฆค่ะอดีตแชมป์ K1 World Max 2สมัยในปี2004และปี2006ขึ้นชกไฟล่าสุดเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเจอกับรุกิยะอันโปกำปั้นชาวญี่ปุ่นอดีตแชมป์ K1 รุ่นซูเปอร์ไลท์เวทซึ่งรุกิยะอันโปเองเนี่ยในสมัยเด็กๆ เนี่ยเขาก็คือชื่นชมคุณบัวขาวมากและเคยมาที่ค่ายมาถ่ายรูปคู่กับคุณบัวขาวด้วยแล้วจนโตขึ้นมาได้ต่อยกับคุณบัวขาวแต่ถ้าในแฟ้มภาพนี้เนี่ยจะเป็นการต่อยเจอกันกับทางซาโตะนะคะซึ่งเป็นบุคคลที่เคยน็อกคุณบัวขาวได้ในศึก K1 แล้วคุณบัวขาวก็ล้างตาได้ในที่สุดที่เวทีราชดำเนินเมื่อปีที่แล้วนั่นเองทีนี้ผลการชกที่เจอกับรุกิยะอันโปเนี่ยบัวขาวเดินหน้าใส่อาวุธไม่ยั้งครบ3ยกแต่ว่ากรรมการตัดสินให้เสมอกันแบบค้านสายตานะคะและก็มีคิวที่จะดวล BKFC มวยมือเปล่ากับคุณแสนชัยมวยไทยยิมที่พัทยาจังหวัดชลบุรีในเดือนพฤศจิกายนนี้เพราะว่าบางกระแสข่าวเนี่ยพอเห็นเป็นภาพโปรโมทของแมนนี่ปาเกียวกับบัวขาวบัญชาเมฆปุ๊บคนในโซเชียลมีเดียไม่ถามถึงนะครับอ้าวยังจะชกกับคุณแสนชัยไหมการแข่งขันนั้นยังไม่ยกเลิกนะคะยังมีตามกำหนดการก็คือที่พัทยาจังหวัดชลบุรีในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะถ้าเป็นไปตามกำหนดการว่าจะต่อยกับแมนนี่ปาเกียวในเดือนมกราคมเนี่ยแปลว่าคุณบัวขาวจะต้องได้ขึ้นสังเวียนเจอคุณแสนชัยในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นถึงจะเจอกับแมนนี่ปาเกียวนะคะก็เป็นสามแมตช์ต่อกันเลยใช่ค่ะแล้วถือว่าเป็นไฟท์ที่ใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะให้โคจรมาเจอกันไม่ว่าการเจอคุณแสนชัยเองหรือการจะเจอกับแมนนี่ปาเกียวนั่นเองนะคะทีนี้ความเคลื่อนไหวของทางแมนนี่ปาเกียวกันบ้างอดีตแชมป์มวยโลก8รุ่นขึ้นชกไฟท์สุดท้ายอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือการเจอกับยอร์ดานิสอูกัสแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวทสมาคมมวยโลกหรือ WBA ชาวคิวบาก่อนที่แพ้คะแนนไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี2021และเขาก็ประกาศแขวนนวมไปลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์แต่ว่าก็แพ้การเลือกตั้งไปนะคะแล้วก็ได้คืนสังเวียนอีกครั้งในรายการต่อสู้แบบชกโชว์ค่ะเจอกับ DKU นักสู้ MMA ชาวเกาหลีใต้ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ไปเมื่อปลายปีที่แล้วและนี่แหละค่ะก็จะได้โคจรมาเจอกันกับคุณบัวขาวบัญชาเมฆและก็มีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ว่าสำหรับสถิติการชกมวยสากลทั้งหมด71ไฟท์ของแมนนี่ปาเกียวหรือเดอะแพ็คแมนเนี่ยมีสถิติชนะ62ชนะน็อก39แพ้7ครั้งเนี่ยมีการแพ้น็อกไป3จากใน7ครั้งนะคะแล้วพอเจาะลงไป1ใน3ไฟท์ที่เขาแพ้น็อกเนี่ย1ในนั้นคือการแพ้กับเม็ดเงินกระทิงแดงยิมหรือบุญใสสังสุราษฎร์นักชกชาวจังหวัด101เมื่อวันที่17กันยายนเมื่อปี1999หรือเมื่อราว24ปีที่แล้วนั่นเองเพราะปีนี้ก็ปี2023